การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียบรู้มาสเตอร์คนเล่นของไอไลเนอร์มิสทีนแม็กซี่แบล็คดีที่สุดของพลอยใหม่กับเทคโนโลยีแคปซูลน้ำหอมในผงซักฟอกเป่าซอฟนาโนเทค80ปีบุญรอดบิวเวอรี่เมื่อการออกเดินทางตามหาสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกได้เริ่มต้นขึ้นโดยการออกเดินทางของคุณหนึ่งและเหล่าบรรดาเดอะพรูฟทั้งหลายทำให้คุณหนึ่งมีของสะสมที่มีมูลค่าและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เซลแมนลดละความพยายามในการเข้ามานำเสนอของล้ำค่าทั้งของจริงและของปลอมให้กับคุณหนึ่งสุริยนต์นักสะสมระดับโลกด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณหนึ่งจำเป็นต้องทำการเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถด้านการพิสูจน์ของล้ำค่าหรือ The Proof Master เข้ามาเพื่อช่วยพิสูจน์สิ่งของเหล่านั้นตอบจริงผมทราบเลยนะครับว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแต่การจะเข้ามาเป็น The Proof Master ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะจะต้องผ่านบททดสอบสุดหินเพื่อพิสูจน์ความเป็น The Proof Master ให้จงได้แต่แม้บททดสอบจะยากสักเพียงไหนก็ยังมีผู้ที่มีความสามารถยิ่งกว่าสามารถผ่านบททดสอบเข้ามาได้อย่างไม่น่าเชื่อและ The Proof Master คนต่อไปจะเป็นใครมีความสามารถในเรื่องการพิสูจน์มากน้อยเพียงใดติดตามได้ในรายการ The Proof Master คนเล่นของและในวันนี้ที่งานเลี้ยงดินเนอร์ที่บ้านของคุณหนึ่งนักสะสมระดับโลกจะมีเซลแมนจอมกะล่อนนำสินค้ามาเสนอขายให้กับคุณหนึ่งโดยมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพิสูจน์ว่าสิ่งไหนเป็นของจริงสิ่งไหนเป็นของปลอมติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานก็น้องต่างประเทศมาสบายดีค่ะวันนี้พี่มีเซอร์ไพรส์นี่เลยเข้าตรีมค่ะคริสต์มาสปาร์ตี้ตรงวันพอดีเลยนะครับ Don't we wish you a merry Christmasหนูอิ่มอิ่มเซลสาวแสนสนปนเซ็กซี่มีเสน่ห์โปรยปรายเซลสาวผู้ที่ชักแม่น้ำทั้ง5มาสร้างเรื่องราวใครที่โดนเธอขายของให้เรียกว่าเรียบร้อยทุกรายแน่นอนวันนี้ต้องมีเพื่อนมาแจมในบ้านใช่แล้วครับสองท่านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านแรกนะครับต้องชื่อว่าเป็นorganizer มือทองอันดับหนึ่งของประเทศไทยหนูอยากเจอตัวเขามานานมากเลยใช่แล้วครับต้องเจอเลยครับพี่เตอร์นะครับสมบัติสระธีระสาโรจน์ขอเรียนเชิญพี่เตอร์ครับส่วนท่านที่2 นะครับสวัสดีครับน้องเต็งหนึ่งนะครับทุกท่านรู้จักแน่นอนนะครับพระเอกช่อง3นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับปาร์ตี้กันเลยนะคะกับงานคริสต์มาสนี่หนุ่มหล่อหน้าใสขวัญใจแม่ยกขุนเต็งหนึ่งคณิตปิยะประภากรกุลหนุ่มล้อมากความสามารถเรื่องการพิสูจน์คุณตื่นสมบัติสระธีระสาโรจน์ไฮโซผู้มากความสามารถและชื่นชอบความท้าทายในเรื่องการพิสูจน์วันนี้ก็ต้องรบกวนเวลาทั้งสองท่านนะครับ เพราะว่าเซลส์แมนของเราเนี่ยตอนที่ผมมีปาร์ตี้ก็จะต้องนำของมาตลอด คืออย่างนี้นะคะเซลส์แมนหนูอิมเนี่ยได้ไปสเปนมาแล้วเขาตีมจำกัดของพี่หนึ่งเลยค่ะเป็นตีมคริสต์มาสใช่ไหมคะคริสต์มาสต้องนึกถึงการจัดงานเลี้ยงนี่และคนนี้ใช่ไหมคะที่คุณหนึ่งที่เขาบอกว่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ว่าตามจับที่เขาของปลอมมาหลอกไม่ใช่ของปลอมค่ะที่เขาบอกของปลอมมาหลอกคุณหนึ่งใช่ป่ะแต่วันนี้ที่เขาของจริงมานี่เพิ่งลงเครื่องมาเลยอินพอร์ตเข้ามาเลยนะคะสิ่งนี้หน้าตาคุณดูแบบน่าเชื่อถือมากนะคะขอบคุณค่ะถึงกับมึนไปเลยคุณเซลแมนกะจะประจบสักหน่อยต้องรบกวนเวลาทั้งสองท่านนะครับให้มาพิสูจน์ว่าของที่น้องอิมเอามาเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมในแต่ละสัปดาห์เดอะพรูฟทั้งสองท่านจะต้องทายสิ่งของที่เซลแมนนำมาเสนอขายว่าเป็นของจริงหรือของปลอมสัปดาห์ละ2ชิ้นโดยชิ้นที่1มีคะแนน1คะแนนและชิ้นที่2มี2คะแนนเดอะพรูฟคนใดทายถูกและมีคะแนนสะสมมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์จะได้เข้าไปลุ้นแจ็คพอตเป็นแหวนเพชรมูลค่า 100,000 บาทหากแจ็คพอตแตกจะได้เป็น The Proof Master เอาเป็นว่าวันนี้นะคะอิมอยากจะบอกว่าสิ่งที่อิมเอามานี้อิมพอร์ตมาจากประเทศสเปนของจริงและสามารถทานได้เรียกว่าเทศกาลสังสรรค์เนี่ยจะต้องมีเขาอย่างแน่นอนรสชาติอร่อยล้ำเลิศมากการเลี้ยงดูกว่าจะได้สิ่งนี้มาเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะถึงต้องหอมมิดชิดขนาดนี้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราสามารถกินกันได้เลยเคยถูกหลอกไหมครับก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยทานคนเท่าไหร่ครับ
โอ้โหอย่างนี้วันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะตามทุกคนเราเป็นคนซื่อไม่ซื่อจิกตาอินเนอร์ซื่อลบที่หลบตาก่อนเรามักจะโดนหลอกเสมอสิ่งนี้ไม่หลอกอย่างแน่นอนเพราะเซลล์แมนเอามาแต่ว่าจะคิดว่าเป็นอะไรครับไซส์ใหญ่เป็นอาหารด้วยใช่ไหมฮะเป็นไก่งวงป่ะคะวันนี้ไก่งวงคริสต์มาสต้องไก่งวงค่ะ Thanksgiving มาแล้วเต็งหนึ่งนะคะถ้าเป็นอาหารแล้วก็จากสเปนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนึกไม่ออกจริงแล้วมันใหญ่มากด้วยมันใหญ่มากเรียกว่าอิมพาร์ตมาเดี๋ยวต้องใช้คนนี่หนูไม่ได้เป็นคนเดียวนะคะพี่หนึ่งหนูเอาคนไป3คนเพื่อแบกสิ่งนี้มาเลยค่ะไปสเปนมาสิ่งประมาณเท่านี้เลยค่ะจริงๆเลยนะคะแต่ว่าต้องทางกันทั้งครอบครัวไปสเปนเพื่อนำมาใช่อยากจะรู้ได้ยังคะว่าสิ่งที่อิมจะเอามานั้นคือสิ่งใดช่วยไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่เข้าไว้ค่ะนี่นั่นก็คือกำลังจะบอกว่าเป็นขานี่เบลโนต้าไอเบริโกแฮมจากประเทศสเปนนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกว่าใหญ่มากใหญ่มากแล้วรสชาติเขาดีที่สุดของสเปนเลยรสชาตินี่หวานเลยทีเดียวเลยนะคะเป็นหมูเล็บดำค่ะเลี้ยงเขาด้วยแบบว่าเม็ดโอ๊ตค่ะเมล็ดโอ๊ตนะคะเขาไปทำเป็นน้ำมันกันใช่ไหมคะแต่จะให้เจ้าหมูเนี่ยกิน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 ทีนี้ก็ไขมันต้องไม่มีอิ่มตัวด้วยค่ะเรียกว่าเป็นหมูสุขภาพดีเนื้อหวานนุ่มลิ้นเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้เรียกว่าต้องนำชิ้นนี้นะคะเอาเฉพาะขาหลังหมูด้วยนะยกไปค่ะบนเนินเขาที่มีอากาศเย็นๆเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยจะคงความสดแล้วก็หวานหอมอร่อยเลยทีเดียวค่ะฟังดูเมื่อกี้แล้วเหมือนกับเข้าไปรีดจนเหลือแต่จริงๆแฮมที่มันอร่อยเนี่ยมันต้องไม่แค่มีแต่เนื้ออย่างเดียวนะคุณหนึ่งนะมันต้องมีความแบบมันต้องมีมันหน่อยนึงสิ่งที่น้องอิมเอามานะคะเจ้าแฟนมันคือของจริงค่ะของจริงๆนะคะผมจะไม่เชื่อว่าคนเอามาแหละครับโถดูมีความสุขจริงๆคุณเซลแมนของเราที่ได้อำชาวบ้านเขาบ่งเข้ามาดูใกล้ได้ไหมครับเข้ามาดูได้มีตื่นมาดูใกล้ได้ไหมคะดูใกล้ได้แล้วหมูที่เอามานี่ค่ะเป็นหมูเล็บดำสังเกตดูไหมเดี๋ยวขอดูลายสแตมป์ก่อนนี่คือการเลี้ยงดูเนี่ยเราเลี้ยงดูแบบว่าให้มีแต่ความสุขเราจะไม่ให้หมูเครียดเลยนะคะดูเขาเคยเครียดส่วนใหญ่หมูจะโดนเลี้ยงในคอกใช่ไหมอันนี้เราปล่อยตามทุ่งเลยค่ะให้เขาเดินเล่นให้เขาผ่อนคลายเสร็จแล้วก็มาหมักกันได้เลยค่ะดูจากสีแล้วนะคะคือโดยความเป็นจริงแล้วเวลาแฮมที่เวลาไปโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันจะต้องแห้งกว่านี้สีมันก็จะต้องเข้มกว่านี้เนาะเอาละครับผมมีตัวช่วยให้พี่ตื่นดีกว่าเรามีตัวช่วยทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับกล่องแรกนะคะเป็นมิสทีนค่ะกล่องที่2นะคะสินทรัพย์ประกันภัยค่ะกล่องที่3 Pack Rain ค่ะและกล่องที่4 CP Magic นั่นเองจะเลือกกล่องไหนคะพี่จะเลือกก่อนเลยให้น้องแตงหนึ่งเลือกก่อนครับพี่ตื่นเลือกก่อนนะถ้าพี่เลือกครับพี่เลือกมิสทีนดีกว่าเผื่อจะได้มาสวยหน่อยตัวช่วยผมขอเป็นพักเลยก็ได้ครับลองดูโอเคถ้าอย่างนั้นมาดูกล่องตัวช่วยกล่องที่1นะคะมิสทีนมาแล้วค่ะที่1ที่1เป็นได้เฉพาะเอกสารซึ่งพี่ตือสามารถที่จะแชร์กับน้องแตงหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เองก็ได้นะครับนี่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นข้อมูลจากของที่เรามาใช่ไหมครับเป็นบัตรบอกว่า import มาของจริงค่ะว่าเราซื้อมาจากสเปนค่ะเราไปดูซิว่า Park Lane นะครับ Community Mall จะมีอะไรนะครับผมได้อะไรครับเป็นอะไรเอ่ยเสิร์ชได้เต็มที่เลยค่ะอ๋อ Google นะครับมีเวลา30วินาทีด้วยกันนะครับ30วิเหรอครับผมเห็นชื่อมันยาวมากเลยเมื่อกี้อยากจะบอกว่ารายการ The Proof เนี่ยต้องเอาของที่สมจริงราคาแพงมาเท่านั้นและสิ่งนี้ก็คือเอามาจากสเปนจริงๆจากนี่ค่ะ KCG นั่นเองค่ะเป็นแบรนด์ที่นำเข้ามานะอย่าลืมนะครับว่าทั้ง2ท่านถ้าตอบถูกจะมี1คะแนนด้วยกันนะครับแล้วถ้าใครสามารถที่จะเข้าไปชิงจะเป็นรุ่นแหวนเพชรจาก Beauty Diamond มูลค่า 100,000 บาทด้วยกันว้าวครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารสามารถจะแชร์กันได้หรือว่าจะส่งข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องก็ได้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่ทั้ง2ท่านจะต้องตัดสินใจกับคำตอบว่าเบลล่าไอเบอริโกแฮมค่ะชื่อใหญ่เลยนะเธอเป็นแฮมที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกในโลกเลยครับในโลกเลยหรือปลอมสำหรับชิ้นนี้นะครับผมให้สิทธิ์พี่ตือ
จะตอบก่อนหรือให้น้องหนึ่งตอบก่อนก็ได้ครับให้หนึ่งตอบตอบว่าตอบของจริงแล้วกันไม่รู้อ่ะนะครับมั่นใจในคำตอบไหมครับเชื่อเซลล์มั่นใจครับว่าเป็นของของจริงครับของจริงนะครับเขาบอกเหตุผลนิดนึงก่อนนะครับว่าแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าให้กินลูกโอ๊กใช่ไหมครับใช่ค่ะและเราแอบรู้สึกว่ามันมีมันที่มันเคลือบอยู่จริงๆนะก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่แบบทีมงานใช้สีพ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันมีความแบบมันมีความมันของน้ำมันจริงๆครับก็ตอบว่าเป็นของของจริงครับของจริงนะครับมั่นใจในคำตอบนะครับมั่นใจว่าเป็นของของจริงครับนะครับถึงเวลาพี่ตื่นแล้วครับพี่ไม่เชื่อพี่บอกว่าเป็นของปลอมเขาจริงใจค่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่มองหน้าหนูพี่รู้ว่าเป็นของปลอมแล้วของหนูขอดูอีกแล้วเนื้อมันไม่รู้จากสีที่เราเห็นนะฮะเราก็ไม่รู้ตัวสแตมป์เอ่ยตัวสีเอ่ยคำตอบนะครับสำหรับแฮมที่มีคุณภาพดีสุดชิ้นนี้จากประเทศสเปนเบโลต้าไอเบอร์กริโก้นะครับแฮมนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงนะครับแต่ก็บางทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับแฮมชิ้นนี้เป็นแฮมที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกจากประเทศสเปนนะครับเป็นของจริงนะครับของจริงหมูจามอนดอกได้รับการขนานนามว่าเป็นแฮมคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกผลิตจากส่วนขาหลังของหมูพันธุ์พิเศษนั่นก็คือหมูเล็บดำหรืออีเบริโกซึ่งหมูพันธุ์นี้จะถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีด้วยวิธีธรรมชาติและทานผลโอ๊กเป็นอาหารเท่านั้นเมื่อหมูเล็บดำโตเต็มวัยจะนำส่วนขาหลังของหมูไปหมักเกลือทะเล 7-10 วันเพื่อดึงน้ำจากเนื้อหมูออกมาจากนั้นจะนำไปตากแห้งและเก็บไว้ในบ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเท่านั้นเพื่อให้ไขมันในเนื้อหมูแตกตัวและกระจายในเนื้ออย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นศิลปะลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยกว่าจะกลายมาเป็นขาหมูจามอนดอกรสชาติที่คนทั้งโลกปรารถนาต้องใช้เวลานานกว่า3ปีช่วงหน้านะครับก็เป็นของชิ้นที่2เนี่ยว่าต้องมาลุ้นกันค่ะตอนนี้ต้องระวังเซลส์แมนท่านนี้เตะข้อแม่2คะแนนเลยนะคะ2คะแนนนะครับใช่แล้วครับก็ยังมีโอกาสทำคะแนนตีเตอร์มาได้นะครับชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าของที่เอามานั่นก็คือ The Group Master คนเล่นของลูกมาสเตอร์คนเล่นของโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์เครื่องดื่มเปปทีนโลกสดใสขับขี่ปลอดภัยดื่มเปปทีนพาร์คเลนแบงคอกคอมมูนิตี้มอลล์คุณยังอยู่กับรายการ The Proof Master แขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าของสิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอมครับก็ต้องขอสรุปคะแนนนะครับว่าน้องไปหนึ่งนำไปก่อนนะครับ1คะแนนนะครับส่วนพี่เตอร์ตามมาติดๆครับไม่เป็นไรฮะงานนี้เรายอมฮะผู้ชายอย่าเพิ่งยอมเพราะอีกข้อนี้มี2คะแนนพี่เตอร์ใจอ่อนจังเลยไม่เป็นไรผู้ชายเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าเราเป็นงาช้างแดกให้เขาเดินสบายโอเคค่ะของชิ้นนี้นะคะเรียกว่ากิมเอามาจากประเทศไทยนั่นเองค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นคือจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะสุพรรณบุรีนะครับเป็นแอคเซสซอรี่ที่แบบว่าหาได้ยากมากและเป็นของที่ล้ำค่ามากราคานะคะเริ่มต้นหลักแสนถึงหลักล้านนั่นเองค่ะนี่คิดว่าแอคเซสซอรี่มีอะไรบ้างคะน่าจะเป็นกำไรป่ะคะน่าจะเทียงนะครับแต่จริงๆแล้วสามารถเอาไปทำกำไรก็ได้สามารถไปทำเป็นแหวนก็ได้เป็นสร้อยก็ได้เป็นพลอยใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเลยก่อนที่กิมจะบอกนั้นนะคะเรามีค่ะนี่ค่ะกล่องอุปสรรคของเราใช่แล้วครับกล่อง The Proof Master เบอร์1หรือเบอร์2นะครับครั้งนี้จะเป็นกล่องอุปสรรคถ้าเปิดออกมาแล้วจะเป็นอุปสรรคในการตอบคำถามครับผมก็คงต้องให้พี่ตือเลือกก่อนหรือว่าให้น้องเบอร์1เลือกก่อนครับพี่ตือ
มี1และ2ค่ะน้องเลือกอ่ะถ้าเป็นอุปสรรคผมเลือกให้งั้นผมเอาเลข1ให้พี่เต๋อผมก็เลข2ให้ตัวเองนะครับได้เลยค่ะถ้างั้นดู The Proof Master กล่องอุปสรรคกล่องหมายเลข2นะคะนั่นก็คือไม่มีอุปสรรคอ๋อคือไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรค The Book Master นะคะกับอุปสรรคหมายเลข1นั่นก็คือนั่นก็คือว้าเป็นอุปสรรคในการมองเห็นครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ปิดตาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเป็นภาพลางๆและจางมากอ่ะก็จะมองเห็นยากเหมือนเดิมนะไม่เห็นไม่เห็นนะฮะใช่ครับถ้าอย่างงั้นนะคะอิมขอเปิดให้ชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าของที่อิมเอามานั่นก็คือเป็นอะไรลูกปัดโบราณนะฮะโบราณมากๆเลยเป็นการขุดค้นพบมานะคะปี2500ค่ะราคานี่นะคะหลักแสนเหยียบหลักล้านนะคะลูกปัดชิ้นนี้ชื่อลูกปัดดวงตานั่นเองค่ะลูกปัดดวงตานะครับมาจากอียิปต์นั่นเองค่ะและอันนี้เป็นของส่วนตัวนะคะเรียกว่าเป็นของบุคคลนะคะที่นำมาโชว์นี้นะฮะเขาค้นพบเจอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเริ่มหาประวัติของมันว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงก็เลยได้รู้ว่าลูกปัดชิ้นนี้ชื่อลูกปัดดวงตานั่นเองค่ะลูกปัดดวงตานะครับมาจากอียิปต์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าประเทศอียิปต์เนี่ยคนที่จะสามารถได้ครอบครองลูกปัดนี้เนี่ยนะคะต้องมีสถานะที่แบบว่ารวยมากนะคะคือเป็นคนที่แบบว่าชนชั้นสูงเลยทีเดียวถึงจะได้ครอบครองลูกปัดนี้มานี่ค่ะครับเข้ามาดูใกล้ได้นะคะครับพี่ตือจะมาดูด้วยช่วยจับมือพี่ตือไม่เป็นไรพี่ใช้จิตดูได้ดูให้นี่ค่ะเห็นไหมครับตือไม่เห็นเลยค่ะจริงๆแล้วเมื่อมา 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็จะมีลูกปัดดวงตาของเนปาลของทิเบตฮิตเหมือนกันนะฮะแต่ชิ้นนี้คือเราค้นพบมาของจากจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เป็นของอียิปต์ค่ะสวยสวยมากเลยค่ะอันนี้เรียกว่าก่อนจะขอมาได้เจ้าของห่วงมากเลยเพราะว่าในกล่องนี้บางคู่นี่ฮะเป็นหลักล้านค่ะเป็นของจริงค่ะของจริงจริงค่ะเซลแมนของจริงแม่ดูสิครับผมเองผมก็ไม่รู้จักเลยนะครับการดูอะไรอย่างเงี้ยยากใช่ไหมบอกว่ามันเป็นของเก่าที่ขุดนะครับแต่ผมอาจรู้สึกว่ามันของเก่าควรจะสะอาดใช่ไหมหมายถึงว่าเขาเก็บไว้อย่างดีมันก็ต้องอย่างคุณจะคุยกันอีกนานไหมคะจะได้ใส่แว่นนอนเอาพี่ตือตอบก่อนดีกว่าพี่ตือตอบก่อนดีกว่าก็ได้พักได้โปรดเชื่อใจเซลล์แมนคนนี้ตอบก่อนก็ได้ต้องแต่งหนึ่งได้สิทธิ์นั้นนะครับได้ครับตอบว่าผมขอตอบนะครับว่าของจริงโอเคเพราะว่าพี่ตือบอกให้ผมเดาลองเดาดูก็ได้ต้องดูพี่ตือครับผมเป็นผู้นำพี่ตือได้ครับนี่ผู้นำเหรอน้องมาเป็นผู้นำพี่งั้นพี่ขอตอบว่าของปลอมตอบตรงข้ามจริงๆแล้วผมทราบแล้วนะครับว่าลูกปัดโบราณนะครับที่อยู่ใน4กล่องนี้เป็นของจริงหรือของปลอมนะครับเป็นของยืนใจน้องมากเลยเป็นของของจริงนะคะกดดันมากเลยและนี่ก็คือลูกปัดดวงตาหรือลูกปัดมนตาลูกปัดโบราณที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าในสมัยก่อนใช้เป็นเครื่องแสดงสถานะของเจ้านายชั้นสูงเมื่อผู้ใดครอบครองจะเป็นมหามงคลแก่ชีวิตด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกปัดโบราณกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีผู้หมายปองมากที่สุดแม้จะผ่านเวลามาเนิ่นนานนับพันปีลูกปัดดวงตานี้ก็ไม่เคยเสื่อมมนต์แต่อย่างใดยังคงความล้ำค่าน่าจับจองเป็นเจ้าของและยากที่จะประเมินราคาได้ด้วยรูปลักษณ์ความงามโดดเด่นผิวมันแวววาวคล้ายกับอัญมณีเช่นนี้ลูกปัดดวงตาจึงเป็นเครื่องรางราคาแพงอย่างหนึ่งที่มีค่าในหมู่ของนักสะสมของเก่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ครับก็ขอสรุปคะแนนนะครับว่าน้องเต็งหนึ่งได้3คะแนนส่วนคือยังอยู่ที่0คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นน้องเต็งหนึ่งได้เข้าไปชิงรางวัลแหวนเพชรมูลค่า 100,000 บาทแล้วไปลุ้นกับตำแหน่งกรุ๊ปมาสเตอร์นะครับค่ะวันนี้ในรายการของเรานะคะก็มีนี่เลยค่ะกิฟต์วอยเชอร์นะคะมอบให้จาก Perfect Slim นะครับมอบให้กับพี่ตือนะครับขอบคุณครับและยังไม่หมดค่ะใช่ครับก็ยังมีกระเช้าจากแบรนด์รังนกแท้นะครับขอบคุณมอบให้กับพี่ตือด้วยครับขอแสดงความเดือดรุ่งมาสเตอร์คนเล่นของ The Blue Master คนเล่นของ Beauty Demon The Only Way to Save Forever ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพนกวินไฮโซปาร์ตี้แมกกาซีนบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับน้องเต็งหนึ่งนะครับเข้าสู่รอบ The Blue Master นะครับครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะพิสูจน์ว่าน้องเต็งหนึ่งจะเป็น The Proof Master ได้หรือไม่นะครับใช่ค่ะที่อยู่ในกล่องนี้ก็จะเป็นแหวนทั้งหมด5วงด้วยกันนะครับซึ่งจะมีเพียง1วงเท่านั้นนะครับที่เป็นเพชรแท้หรือของจริงนั่นเองนะครับครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้น้องเต็งหนึ่งต้องตัดสินใจเลือกนะครับว่าจะเลือกเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4หรือเบอร์5นะครับครับผมต้องบอกว่าข้อมูลไม่มีเลยนะคือเป็นคนไม่ได้เล่นเรื่องจริงในเรื่องของเพชรเนี่ยดูนะครับได้ง่ายก็คือจะเป็น 4C ก็ในเรื่องของการเจรไนนะครับคัตติ้งนะครับหรือว่าคัลเลอร์ก็เกี่ยวกับในเรื่องของสีแล้วก็กระดาษก็ในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความสะอาดในเรื่องของแคริตี้ซึ่งดูแล้วคือมันวิบวับไปหมดเลยค่ะมันจะมีอยู่เม็ดหนึ่งค่ะแค่วงเดียวมันวิบวับเตะตาที่สุดคิดว่าชอบวงไหนคะมีในใจนะครับอันนี้ต้องตอบแล้วใช่ไหมฮะหมดเวลาแล้วเอาละครับต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเลือกเบอร์1เบอร์2เบอร์3หรือเบอร์4ดีนะครับเอ๊ะแล้วเบอร์5ล่ะครับเบอร์5ด้วยครับโอเคเอ๊ะดีครับผมไม่ได้มีการส่งซิกนัลนะครับครับผมเบอร์5ก็ได้ครับฮะเบอร์5เบอร์5นะครับครับเอาละครับคำตอบที่แท้จริงผมทราบอยู่แล้วนะครับก็พี่ถึงทราบพี่ถึงไม่บอกผมเลยครับผมขอบอกนะครับว่าเป็นขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับใกล้เคียงครับเบอร์2นะครับใกล้ตรงไหนครับมันใกล้กันตรงไหนนะครับก็ห่างกับเบอร์5แค่2เบอร์เองอ๋อโอเคครับเบอร์2นะครับเป็นของจริงนะครับไม่เป็นไรครับถึงแม้วันนี้แจ็คพอตจะไม่แตกนะครับแต่ก็มีของปลอบใจด้วยกันนะครับจาก Perfect Slim นะครับค่ะในนี่ค่ะสามารถไปใช้บริการได้นะครับไม่ใช่อร่อยไม่ใช่อาหารใช่ครับโอเคครับและก็ยังไม่หมดค่ะถ้าอยากจะอร่อยก็นี่เลยจัดไปเลยนี่อร่อยนะครับอันนี้เป็นกระเช้านะครับจากแบรนด์รังนกแท้นะครับมอบให้อีกหนึ่งกระเช้าเต็มๆครับผมและในวันนี้เดอะพรูฟทั้ง2คนก็ไม่สามารถผ่านบทพิสูจน์ในการเป็นเดอะพรูฟมาสเตอร์ได้สัปดาห์หน้าพบกับการประมวลภาพความสนุกของเหล่าบรรดาเดอะพรูฟที่หมุนเวียนกันมาตลอดปี2556ติดตามได้ในรายการเดอะพรูฟมาสเตอร์คนเล่นของ